Action. ที่อยู่หน้าจอที่รบต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาถึงบ้านเราดับทีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคงพอที่จะลำดับกันได้พอประมาณนะฮะว่าผมพยายามจะบอกว่าให้ติดตามข่าวสารที่เวียดนามนะครับระหว่างอเมริกาเกาหลีเหนือกันแล้วกันจะมาพูดคุยกันเรื่องใหญ่เป็นสองเรื่องจริงเรื่องนิวเคลียร์กับเรื่องอะไรล่ะห้ามซื้อห้ามขายกันระหว่างประเทศถ้าผมมองว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กแล้วปลาเล็กกว่าเล็กพริกขี้หนูใช่ไหมเท่านั้นแหละครับเป็นเรื่องเลยก็สังเกตว่าผมว่าถ้าหาว่าเกาหลีแข็งเท่านั้นแหละมันจะได้เกิดขึ้นเนาะก็เดาอยู่แล้วนะว่าเกาหลีต้องแข็งถ้าแข็งแล้วจะเกิดขึ้นที่ไหนในความปลอดภัยของมหาสมุทรแปซิฟิกในโซนของจีนลงมาหาเวียดนามเนี่ยมาหาฟิลิปปินส์มาอินโดนีเซียแล้วก็ใกล้เคียงกับบ้านเราเนี่ยทะเลมหาสมุทรเสริมนั้นเป็นเรื่องเวียดนามก็อยู่ในแถบที่อันตรายประมาณนั้นส่วนทางบ้านเรานี่มันก็อยู่มากันอยู่ประมาณ 1,000 กิโลเมตรจากริมฝั่งเขามหาสมุทรแปซิฟิกไปถึงบ้านเราจากนี้ไปบนมันต้อง 7-800 กิโลเมตรขับไปแล้วผ่านลาวไปยังเวียดนามอีกใช้สักว่าประมาณ 1,000 กิโลเมตรกันง่ายดีนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงนั้นทำไมคนบ้านเราต้องมารู้จักก็มันเรื่องราวของโลกใบนี้ก็เท่านั้นเองใช่ไหมเป็นเรื่องราวของโลกใบนี้ทีนี้เจ้าโลกใบนี้ถ้าหากว่าคนสองคนทะเลาะกันในรูปแบบที่มีพลานุภาพในการที่ใช้เครื่องมืออาวุธยุทโธปกรณ์ห้ามหันกันมันไม่ใช่หรอกครับไอ้เข่งหนึ่งเข่งอันนี้มันอยู่ในเข่งเข่งมันเขย่าทั้งเข่งสิ่งที่อยู่ในเข่งมันก็สะเทือนไปหมดครั้นที่จะไม่รู้อะไรเลยก็จะกระไรอยู่ก็เตรียมความพร้อมเอาไว้ผมก็พยายามบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นหรือไม่คำว่าหรือไม่ไม่ได้ฟันธงนะใช่ไหมผมก็ว่ามันก็น่าจะใช่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ตราบใดที่ยังไม่ลงรอยกันเนี่ยมันยากก็พยายามจะบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อสงครามโลกครั้งที่สามแล้วบ้านเราก็ยังเป็นลูกผีลูกคนมันอยู่ในเรื่องการเมืองการปกครองอย่างเงี้ยถ้ามันเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันถามว่าจะอยู่ยังไงใครจะตัดสินใจเนี่ยผมก็มองไปอย่างนั้นนะเวลาผมมองในการทำอะไรหรือไม่ทำอะไรลงไปในระดับภายในประเทศแล้วก็ในระดับต่างประเทศอีกนะมันไม่ใช่เรื่อง
เล่นๆกันนะครับเอ่ยมาถึงวันนี้ใช่อยู่แต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยประกอบขึ้นมาชีพชอบดำรงดำเนินต่อไปนะครับแต่ถ้าหากว่าสนใจใฝ่รู้นอกประเทศบ้างเพราะว่าในประเทศเราเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกที่สุดแล้วก็คุยกันรู้เรื่องก็แค่นั้นเองที่สุดแล้วก็คุยกันรู้เรื่องแต่เมื่อเวลาคุยกันไม่ยังไม่ได้คุยกันหรือคุยกันไม่ยุ่เรื่องไอ้ตรงนี้ต่างหากต่างประเทศเขาก็ทะเลาะวิวาทกันแล้วนะถ้ามันเกิดขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยโอ้ยโอ้ยผมก็นึกว่าโอ้ยล่ะครับเพราะมันจะรุนแรงใช่ไหมเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์มันรุนแรงจริงๆเนี่ยเวลามันเกิดในภาวะของสงครามโลกขึ้นมาไอ้ขีปนาวุธเนี่ยเวลามันยิงจากจุดกอไปยังจุดคอมันไกลกันได้ตั้ง 5-6,000 ไมล์เมื่อกี้เราพูดกันแค่พันกิโลเมตรไอ้ 5-6,000 กิโลหมื่นกิโลเมตรมันไม่ใช่น้อยนะพี่เอ๋ยปล่อยกันเทมไปถึงเป็น 8,000 กิโลเมตร 10,000 กิโลเมตรแล้วมันจะสกัดกั้นกันยังไงเห็นไหมครับทีนี้พอเวลาหัวอาวุธเนี่ยคือขีปนาวุธคือเครื่องยิงง่ายๆมันติดหัวมันอ่ะเป็นระเบิดนิวเคลียร์แล้วก็หัวมันเนี่ยเป็นอาวุธชีวภาพเขาให้แล้วหัวเนี่ยเป็นอาวุธเคมีเขาให้นะครับมันไม่เสร็จมาลากกันจะอยู่กันยังไงนะถ้าหาว่าเคมีมันลงปุ๊บกรุงเทพนะครับ10ล้านคนมันจะเหลือหรือเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเรื่องนี้ใช่ไหมถ้าวุฒิภาพลงปุ๊บทุกคนอ่อนแอหมดล้มหายตายจากหมดถึงไม่ใช่นิวเคลียร์เพราะนิวเคลียร์มันทำลายล้างสิ่งวัตถุก่อสร้างมันไปหมดเลยนะครับแต่ถ้าเคมีก็มีแต่สิ่งที่มีชีวิตไปชีวภาพเหมือนกันสิ่งมีชีวิตไปเคมีนี่ต้นไม้ใบหญ้าไปหมดเลยใช่ไหมมนุษย์ปนาสัตว์เลี้ยงไปหมดเคมีแต่ถ้าเป็นชีวภาพสัตว์เลี้ยงมนุษย์ไปเหลือต้นไม้ใบหญ้าความรุนแรงมันก็ต่างกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มันก็น่าจะรับรู้ผมว่านะทีนี้ก็เราเจ้าค่อยจะป้องกันชีวิตกันได้อย่างไรถ้ามันเจออย่างนั้นเขาให้เจอวุฒิเคมีเขาให้เจอวุฒิชีวภาพเขาให้เห็นไหมครับนะก็เจอนิวเคลียร์เชื่อมันไม่ลงตรงๆหรอกมันไปลงที่อื่นผลกระทบมันจะครับความร้อนใดๆที่มันแผ่มาเป็นเรื่องของพายุเรื่องของลมรุนแรงนี่เป็นต้นไม่ใช่เรื่องเล่นนะเพราะฉะนั้นจะอยู่ยังไงก็ถึงบอกว่าบ้านเราทีวีก็พยายามเสนอเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ให้อยู่ประจำตัวประจำกายประจำใจของทุกๆคนผมก็เชื่อมั่นในส่วนตัวและคณะทำงานนะว่าเราต้องช่วยกันปกป้องคุ้มครองตัวเราเองพอถึงตรงนั้นนะมันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปนะบ้านอื่นเมื่อเห็นไม่เห็นเหรอบ้านแตกสระแหลกขาดไปหมดเลยนะครอบครัวแตกแยกไปหมดพอเวลาก็เกิดทะเลาะวิวาทกันเรียกว่าสงครามกลางเมืองกันพวกกลุ่มอำนาจแย่งอำนาจกันนั่นนะครับไม่มีอะไรหรอกกลุ่มอำนาจก็แย่งอำนาจปกครองนั่นครับแล้วผมก็พูดจังมันเกิดว่าเกินไปหรือไม่เกิดมาแล้วก็มาแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสและแย่งอำนาจกันปกครองไม่ผิดเลยไม่ผิดสักคำเลยนะที่ว่าเพราะฉะนั้นระดับโลกเขาแย่งอำนาจกันนะปกครองโลกซึ่งมีทั้งสองฝั่งสองฝ่ายเวลาเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงไหนกันแล้วแต่ละฝ่ายก็มีอาวุธยุทโธปกรณ์กันห้ามหันกันรุนแรงเหลือเกินตรงนี้ความเร่าร้อนร่ำร้อนทางด้านเศรษฐกิจสังคม
กับเรื่องของการอยู่ดีกินดีนี่นะครับมนุษย์เราถ้าหากว่าอยู่ดีมีที่อยู่อาศัยใช่ไหมครับแล้วกินดีมีอาหารการกินแล้วมันจะไปทะเลาะกันทำไมครับไอ้ที่อยู่ก็ไม่ดีกินก็ไม่ดีนี่ครับมันก็ยื้อแย่งกันอยู่ครับนะฮะความเป็นสภาพสภาวะสภาพของกาลาอะไรกาลียุคก็เกิดขึ้นเห็นไหมครับผมมองไปนู่นในเวลานี้นะเวนิซุเอลาตรงนั้นนะครับนั่นแหละแย่งอาหารกันไอ้ฝ่ายหนึ่งทางเกาหลีที่ว่าเนี่ยมันก็เรื่องของอาวุธนิวเคลียร์นะครับกับเรื่องอะไรอันหนึ่งก็คือเรื่องของป้องกันไม่ให้เกาหลีนี่ซื้อขายอะไรกับใครเลยในโลกไปเนี่ยจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมครับพอถึงจุดหนึ่งก็ลุยแล้ววะเป็นอะไรเป็นกันใช่วะกับประมาณนั้นนะครับไม่รู้ว่าใครจะเริ่มก่อนใครผมว่ามันน่าจะดูไม่จืดถ้ามันเริ่มมันหยุดไม่ได้นะเอาเรื่องพวกนี้มีหนึ่งก็ต้องมีสองนะครับมีต่อยไปก็ต่อยกลับนะให้รู้ไว้ก็ต่างฝ่ายต่างมีดีต่างฝ่ายต่างมีอาวุธที่เหนือชั้นกันอยู่อย่างนี้เห็นไหมครับไม่ลดลาวาสองแน่แน่ผมก็มองภาพไปอย่างนั้นแล้วพี่เอ้ยนะครับฐานะที่อยู่ด้วยกันว่าไม่ตักเตือนกันบอกเล่าเข้าสิทธิ์กันและกันพอถึงวันนั้นมันหายนิ่มหมดจะให้ลุงงอนอยู่กับใครดีเนี่ยโอ้ยผมก็ว้าเหวเป็นเหมือนกันนะเอ้า ใช่ไหม ใช่ไหมจริงอยู่ถ้าเกิดการตายตายคนสุดท้ายอ่ะแล้วผู้ที่ตายก่อนจะทำไงนะใครจะมาเก็บศพกันเนี่ยมันไปแบบโอ้โหระเนระนาดเลยนะครับรู้ไม่จืดจริงๆครับพี่ว่านะผมจะมองเห็นภาพไอ้พวกนั้นเนี่ยล่วงหน้าอยู่แล้วทุกวันเนี่ยก็เลยอ่ะทำไงดีก็ไม่รู้แล้วครับเราสู้กันฟังตามนี้อยู่ได้ก็อยู่ไปก็แค่นั้นนะครับถ้าหากว่าไม่ทำอะไรเลยก็ยิ่งไปกันใหญ่ทีเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องทำนู่นนี่นั่นให้มันเป็นกิจลักษณะกันเอาไว้ด้วยนะครับนะๆขอฝากกันไว้เดี๋ยวนะเกาหลีเนี่ยนี่ผมเดาไว้เรียบร้อยแล้วว่าเกาหลีจะแข็งแข็งจริงๆเลยคุยไม่รู้เรื่องเท่านั้นนะเป็นการจุดประกายผมว่าเป็นไปได้สูงมากทีนี้ส่วนหนึ่งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็พยายามจะรวมกันให้เป็นประเทศเดียวกันเหมือนกับเวียดนามเหนือเวียดนามใต้อันนี้ก็น่าสนใจนะผมก็เชื่อว่าในเรื่องของเชื้อชาติเผ่าพันธุ์เนี่ยมันรวมกันได้โอเคไหมครับมันรวมกันได้ก็แค่นั้นเองนะสองประเทศเนี่ยเหนือกับใต้มาแยกกันตอนที่สงครามโลกครั้งที่สองมันจบลงนั่นแหละก็มาแยกกันมาแบ่งกันก็ใครล่ะครับเป็นคนขีดเส้นเนี่ยก็มหาอำนาจเท่านั้นนะครับมหาอำนาจขีดเส้นแม้แต่ประเทศไทยนะมีอังกฤษมหาอำนาจฝรั่งเศสมหาอำนาจบ้านเมืองเราก็ต้องแบ่งดินแดนออกไปเพื่อเอาตัวรอดอันนั้นก็เหมือนกันเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เหมือนกันก็แบ่งดินแดนสองขั้วออกไปเห็นไหมครับเขาก็เล่นกันมากี่ปีแล้วสงครามโลกที่สองจบไม่ใช่72 73 74ปีไปแล้วดูสิกว่าจะมาพูดคุยอีกทีหนึ่งที่จะมารวมชาติคนที่เขารวมชาติกันได้สำเร็จรู้ล่วงคือเยอรมันไงเยอรมันตะวันออกตะวันตกเขารวมชาติกันปุ๊บเขาก็แข็งแรงขึ้นมาทันทีเห็นไหมครับก็ทำนองเดียวกันนะมั้งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ต้องรวมชาติก็จะแข็งแรงทีนี้ก็ติดกับดักทางอเมริกาทีนี้อเมริกาก็ส่งทหารอะไรเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของเกาหลีใต้เกาหลีเหนือก็ไม่พอใจเนี่ยคุณต้องถอนออกไปสิถอนไปให้หมดถ้าต้องไม่หมดปุ๊บเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เขาจะคุยรู้เรื่องเนี่ยรู้เรื่องก็พัฒนาใช่ครับอย่างนี้เป็นต้นผมว่ามันน่าจะมาลงเอยตรงนี้นะเหนือกับใต้ทีนี้มหาอำนาจก็ต้องเปิดทางให้เขาเป็นบ้านหนึ่งเดียวกันเนี่ยครับมหาอำนาจ
ที่อยู่เบื้องหลังของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้อะก็ต้องถอยแล้วครับนะเบื้องหลังของเกาหลีเหนือทางด้านฝ่ายจีนก็ต้องถอยแล้วครับรัสเซียก็ต้องถอยใช่ไหมล่ะครับทางด้านเกาหลีใต้อเมริกาก็ต้องถอยพอถอยปุ๊บก็ให้ประเทศดูแลกันทีนี้จะกลับช่วยเหลือยังไงก็ช่วยไปทีนี้ครับจะเอาปืนไปขู่ไว้ตรงนั้นไปกั้นไว้ตรงนั้นโอ้ยใครเขาจะยอมมันไม่ยอมไม่ได้หรอกเป็นเราแล้วก็ยอมไม่ได้เอาเรื่องของคอมมอนเซนส์คอมมอนเซนส์ธรรมดาธรรมดานี่เองอันนี้เขาจะอะไรรวมมันเป็นชาติเดียวกันก็มาห้ามหน้ากั้นกันว่าอย่าไม่ไหวแล้วครับนั่นไม่รู้ผมก็มองไปตามมุมมองผมนะผมไม่ต้องไปศึกษาด้านไหนแค่คิดไปคิดมาบวกลบคูณหารในความรู้สึกคิดตัวเองก็น่าจะออกเป็นรูปที่ว่านี้ได้บ้างมั่งก็แค่รู้แล้วก็นิ่งก็สบายก็มีความสุขสิครับนี่เป็นต้นถ้าไม่รู้ก็ไม่อ่านต่อนั่นคือเรื่องเกาหลีเรื่องต่างส่วนญี่ปุ่นอะไรต่างใช่ไหมครับอย่าลืมนะว่าเกาหลีใต้เนี่ยกับญี่ปุ่นนะเขาใช้เงินบิตคอยน์ไปแล้วนะเงินอิเล็กทรอนิกส์ครับจำด้วยครับก็แปลว่า อเมริกาก็จะเริ่มเพราะอนาคต US ดอลลาร์จะกลายเป็นกงเต้ก็ต้องใช้เงินในอากาศกันทีนี้ใช่ไหมทีนี้แต่ละประเทศเขาก็มีความร่วมมือกันนั่นคือเรื่องของการเงินการเงินกับเศรษฐกิจมันแยกกันไม่ออกมันเดียวกันคำเดียวกันนั่นโอเคไหมครับไม่ใช่เรื่องเล็กนะเรื่องผมแต่ถ้าหากว่าเขาได้ที่ปุ๊บสงครามโลกครั้งที่3ปุ๊บ US ดอลลาร์จะเป็นกองแตกทันทีเลยเพียงข้ามคืนนะผมทราบทีนี้ก็เหลือเงินอิเล็กทรอนิกส์มั้ยจะต้องใช้กันถ้าผมมองรูปแบบนั้นคนในยุคอยู่ในอาณัติของเขาอ่ะใช่ไหมก็ต้องมาเริ่มใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์กันนะครับใช้เงินในจอผ่านจออีกเป็นต้นพอไหวไหมครับผมเล่าให้ฟังแค่นี้ก็ดีเหมือนกันนะในจอเดี๋ยวผมดูควันเนี่ยมันก็เป็นควันบุหรี่ผมเออมันก็เข้าท่าดีเหมือนกันมูฟเมนต์ดีเหมือนกันนะทำให้ภาพหลังฉากมันก็โอเคดีเข้าท่า ดูกันแบบเป็นศิลปะจะไปคิดมันว่านึกซะว่าคนหนึ่งนั่งพูดอยู่ในท่ามกลางของอะไรท่ามกลางของอากาศก็แล้วกันอีเมฆบอกโอเคนะเขาท่าเนาะเอาละกลับมาถึงตรงไหนอีกผมมองอยู่3 4จุดอย่างสงครามครั้งที่2จะเป็นเหตุก็คือเวเนซุเอล่าหนึ่งนะครับตอนนี้เรื่องทำกลางนะมันเป็นรัฐบาลซ้อนรัฐบาลอยู่ตรงนั้นเองนะครับเห็นไหมตรงนี้แหละครับตัวที่ไม่มีใครถอยเลยมันก็ลงมือกันด้วยอาวุธนี่พอมีอาวุธขึ้นมาไปแล้วก็ฆ่ากันเองนะครับสุดท้ายแล้วฆ่ากันเองตายไปข้างนึงนะครับที่จะรู้สึกรู้สาเนี่ยครับไม่รู้ฝ่ายไหนจะตายเนี่ยมันคงจะยากนะเพราะอาวุธยุทโธปกรณ์มันไม่ใช่จบง่ายๆนะครับเวลามันเริ่มต้นนะใช่ไหมล่ะเอาล่ะมาถึงส่วนที่ทางด้านฝ่ายยุโรปก็คือทางด้านอะไรตุรกีอันนั้นก็เป็นจุดหนึ่งนะครับใช่นะเป็นจุดหนึ่งนะแต่เป็นต้นเหตุของการก่อสงครามโลกครั้งที่3ผมมองแค่3จุดนะมองแค่3จุดที่เป็นเหตุส่วนนาทีนี้มาถึงอินเดียกับปากีสถานประกาศปิดหน้าฟ้าเข้าไปแล้วถ้าถามว่าใครนะครับอยู่เบื้องหลังของปากีสถานนะฮะแล้วใครล่ะอยู่เบื้องหลังของอินเดียบ้างเนี่ยมันเห็นนะมองเห็นนะครับมันเริ่มกัน 3-4 จุดแล้วนะเริ่มกัน 3-4 จุดแล้วนะคุณนะมัวแต่ลาล่าอยู่หรือเปล่าคนไทยหรือมัวแต่ทะเลาะกันอยู่หรือเปล่ามัวแต่จะแย่งชิงกันอยู่หรือเปล่าผมเองผมก็
รู้แค่นี้ก็เราสู่กันฟังแค่นี้เนาะส่วนคนไหนที่รู้มากกว่านี้ก็มาแชร์กันนะครับแชร์กันเนี่ยคำว่าแชร์กันก็คือแลกเปลี่ยนกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งคำว่าแชร์ให้เข้าใจในรูปแบบนี้ด้วยไม่ใช่แชร์กันในรูปแบบอื่นนะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งถ่ายเทต่อหน้ากับกันและกันเท่าที่ว่าใครจะรู้มากรู้น้อยก็ว่าไม่ตั้งเกิดตามมีเงี้ยอย่างนี้ไม่ดีกว่าเออผมว่านะนอนนอนอืมเอาล่ะผมเริ่มดูแล้วว่ามีใครบ้างที่อยู่หน้าจอเฟซนี่นะ วันนี้ว่าจะไม่ทำนะพอดีไททันแมนเขาไปเที่ยวตลาด ไปดูตลาดมือถือเดี๋ยวนะผมดูหน้าจอนิดนึงในนี้ผมมีหน้าจอเห็นมีถามมีถ่ายไหมครับไม่มีถ่ายมีถามผมก็จะไปผมในที่นี้นะโอเคไม่มีนะครับเอาละก็ดูมาดูหน้ากระดาษก็มาเห็นคำว่าฝุ่นของจักรวาลกับการก่อตัวเป็นซูเปอร์โนวามันคืออะไรซูเปอร์โนวามันเป็นยังไงซูเปอร์โนวาเขาว่าเรื่องของจักรวาลจักรวาลวิทยากันเรื่องของดาราศาสตร์ก็ศึกษากันนอกโลกไปยังนู่นกาแล็กซี่ไปแล้วศึกษาเรื่องกาแล็กซี่โอเคนะซูเปอร์โนวาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดาวฤกษ์เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงและตายลงดาวฤกษ์ก็คือดวงอาทิตย์เนี่ยครับดาวฤกษ์ฟังให้ดีนะครับดวงอาทิตย์เนี่ยมันอยู่ได้ชั่วนาตาปีมันในตัวมันเองมันมีเชื้อเพลิงด้วยตัวมันเองอยู่เชื้อเพลิงที่ว่านั้นมันคืออะไรมีใครจะบอกได้สักกี่คนไหมผมก็เชื่อว่าทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเชื้อเพลิงของดาวฤกษ์หรือดวงอาทิตย์มันคืออะไรนะเชื้อเพลิงมันคืออะไรแต่ลุงหงอกไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ไหนลุงหงอกจะบอกว่าในดวงอาทิตย์มันมีคาร์บอนอยู่ไอ้เจ้าคาร์บอนนั่นแหละคือเชื้อเพลิงวิธีจำลองภาพเพื่อสรุปในเตาบ้านท่านบ้านผมก่อนที่จะมีไฟลุกไหม้ในเตาอย่าลืมนะเตาบ้านท่านบ้านผมบ้านท่านกันแล้วกันนะจำลองว่านั่นคือดวงอาทิตย์อย่าคิดมากไปกว่านั้นมันไม่ไปมันไม่เข้าถ้าคิดในกรอบอื่นมันจะไม่เข้าคำว่าไม่เข้าแปลว่าไม่เข้าใจโอเคไหมครับเอาจำลองเตาบ้านท่านนั่นนะครับเตาถ่านเตาถ่านโอเคนะฐานมันจะลุกไม่ชดช่วงชัชวาลมันก็ต้องมีไฟให้นึกไว้อย่างเดียวว่าเตาฐานนะฐานเนี่ยมันติดไฟกันเต็มเตาเลยก็แล้วกันจำลองภาพคือดวงอาทิตย์ตั้งดวงเดี๋ยวนี้ด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเตาฐานเตาฐานนะไฟเต็มเตาถ่านถ่านทั้งหมดเป็นไฟหมดก็แล้วกันอยู่ในเตาโอเคไหมเหมือนกับดวงอาทิตย์เดี๋ยวนี้ด้วยเอาล่ะทีนี้ไอ้เจ้าดวงอาทิตย์หรือว่าดาวฤกษ์กันเดียวกันนั่นแหละครับเมื่อเวลาเตาถ่านมันหมดแปลว่าคาร์บอนถ่านก็คือคาร์บอนมันหมดไปเรื่อยมันใช้ไปหมดไปเรื่อยมันจะไปเรืออะไรทีนี้มันเหลือแต่ขี้เถ้าใช่ไหมเตาบ้านท่านเหลือแต่ขี้เถ้านะกลับมาเห็นดวงอาทิตย์ตัวเนี้ยไอ้ที่เท่ามันไม่มีเห็นไหมเพราะมันเป็นก๊าซมันไม่ได้เป็นก้อนเหมือนก้อนถ่านโอเคนะไอ้เจ้าก๊าซคาร์บอนที่อยู่ในดวงอาทิตย์ มันก็เป็นเชื้อเพลิงให้ดวงอาทิตย์เกิดปล่อยความร้อนมาตลอดเรื่องเลยครับถึงจุดมันก็หมดไอ้คำว่าหมดตรงนี้แหละมันจะหมดได้ยังไงมันจะหมดปุ๊บพอเวลามันหมดปุ๊บฟังให้ดีนะตัวนี้มันสองภาวะนะครับสภาวะหนึ่ง
ขาจะเรียกว่าดาวนิวตรอนก็คือดาวฤกษ์ตรงนี้นะครับเมื่อเวลามันหมดเชื้อเพลิงแล้วนะฮะหมดเชื้อเพลิงแล้วมันจะเล็กลงเล็กลงเล็กลงไอ้เจ้าเล็กลงเนี่ยความโน้มถ่วงมันจะมากไอ้แรงดูดแรงผลักมันจะมากก็แล้วกันนะคำว่าโน้มถ่วงก็แปลว่าแรงดูดกับแรงผลักมันจะมากหรือถ้าหากมันเป็นคําว่าเกินดับมันจะเร็วเร็วแสนเร็วเร็วมากเร็วเร็วเกินเร็วเร็วสุดเร็วกันเร็วจะเร็วเห็นไหมครับอย่างดวงอาทิตย์เวลานี่มันกระพริบอยู่เนี้ยกระพริบอยู่เนี้ยเซซะว่า10ยกกําลัง50ได้ไหมหรือว่ายกกําลัง100ก็แล้วกันความจริงก็ไม่สามารถไปว่ามันได้หรอกครับนะ10ยกกําลังเอา100ก็แล้วกันดวงอาทิตย์ดวงเนี้ยก็คือกระพริบนะไม่รู้เป็นกี่ครั้งต่อวินาทีทีเนี้ย10ยกกําลัง100อ่ะต้องบวกซะครับโอ้ยผมไม่บวกตามนะครับแม่ ใช่มั้ยฮะผมไม่บวกเลขคูณเลขตามด้วยแล้วไม่เอาแล้วครับมันมากเกินไปนะก็คิดกันอย่างนั้นคิดเอาไว้ในกรอบหนึ่งเอาไว้นะใช่ไหมไอ้เจ้าที่มันกระพริบมากๆคือเนี่ยนะมันก็ใช้เชื้อเพลิงอยู่ตลอดเวลายิ่งกระพริบตลอดเวลาก็ต้องใช้เชื้อเพลิงเหมือนกับหลอดไฟเนี่ยหลอดไฟที่เราใช้มันกระพริบอยู่50ครั้งต่อวินาทีนั่นเนี่ยนะไฟบ้านท่านบ้านผมเลยครับนั่นนะก็พลังงานมันใช้กันอยู่อย่างเงี้ยโอเคไหมถ้าดวงอาทิตย์มันกระพริบ10ยกกำลัง100เงี้ยโอ้โหมันใช้พลังงานเยอะนะเยอะมากนะครับมันพลังงานมันคืออะไรก็คือคาร์บอนไงโอเคไหมครับทีนี้เมื่อเวลามันหมดแล้วเนี่ยมันก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กทีน้อยเล็กลงน้อยน้อยน้อยไอ้เจ้าเล็กลงเนี่ยความหนาแน่นมันจะมากความหนาแน่นไอ้เจ้าความหนาแน่นตรงนั้นคือความโน้มถ่วงมันจะควบแน่นแน่นมากๆเลยเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละอันที่มันจะเกิดซูเปอร์โนวาทีนี้ไอ้เจ้าดาวนิวตรอนเนี่ยพอเวลามันไอ้ดาวฤกษ์มันหมดพลังงานโอเคไหมมันจะล้อมรวมมาเรียกว่าดาวนิวตรอนแล้วอยู่ในท่ามกลางของกาแล็กซี่โอเคไหมครับทีนี้เมื่อเวลาหมดแรงถ่วงปุ๊บมันก็จะระเบิดเถิงไปนั่นนะครับภาวะหรือสภาวะที่เรียกกันว่าซูเปอร์โนวามันเกิดขึ้นในกาแล็กซี่ถามว่าอะไรเกิดขึ้นต่อก็พลังงานมันแตกอ่ะเท่านั้นครับพลังงานมันก็ส่งมาที่จากกาแล็กซี่มายังมากระทบกระเทือนมายังส่งมายังดาวฤกษ์มันยังดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ส่งไปยังโลกต่อเนี่ยนั่นก็คือไอ้พลังงานมันส่งผ่าถ่ายทอดกันอยู่อย่างนั้นเห็นไหมครับนี่ผมเข้าใจตามแนวทางของผมนะผมไม่ได้เข้าใจตามบทบาทของเขานะผมก็ที่เล่าให้ฟังก็คือจับปูใส่กระด้งนะแล้วแค่นั้นก็มาประมวลผลเองโดยจิตนะสิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตผมก็พยายามบอกว่าที่ผมเล่าให้ฟังคือจิตของผมเองนะจะเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาอ้างอิงมันก็ได้แต่ละอย่างของเขานะฮะแต่พอมาในรูปของคำว่าประมวลผลนั่นแหละก็จิตตัวนี้จะประมวลผลออกมาได้แล้วก็ทำให้รู้นู่นนี่นั่นกันมาจะเห็นได้ว่ามันจะประกอบกันเยอะแยะเลยนะครับโอเคนะพอหวังว่าคงเข้าใจแล้วก็ฟังทันพอสมควรในเรื่องของจักรวาลนอกโลกนี้ตัวเราไม่พอในโลกไม่พอต้องนอกโลกเหนือโลกแล้วมันต้องไปรูปแบบเพราะมันถึงกันและกันหมดนะครับมันถึงกันและกันหมดนะครับหรือในหนึ่งบอกว่าล้อมรวมเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันเป็นอากาศคัสตาเอกภพไงเอกภพก็คือเอกภพนั่นนะครับโอเคนะเอาล่ะ เป็นเหตุการณ์ที่ทรงพลังที่สุดนะมันการระเบิดอย่างรุนแรงและตายลงดาวฤกษ์มันหมดสภาพตายลงซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทรงพลังที่สุดในตัวจักรวาลก่อนเกิดคลื่นกระแทกผมแสมันก็เป็นคลื่นแสมันก็เป็นคลื่นกระแทกแรงดันหมดคลื่นกระแทกทำลายเกือบทุกอย่างในเส้นทางการระเบิดของดาวฤกษ์ดวงนั้นใช่ไหมคลื่นมันก็ออกมาก็มันก็เพื่อมไปหมดคลื่นคือเวฟเนี่ยใช่ไหมก็คลื่นความร้อนนั่นแหละครับจะอะไรกันก็มันเป็นความร้อนจะให้มันคลื่นอะไรล่ะทีนี้ความร้อนกับแสงมันก็คือสมบัติเดียวกันใช่ไหมครับเมื่อคลื่นร้อนมาความแสงมันก็มาด้วยเหมือนกันนะเห็นไหมครับมันก็อยู่ที่เดียวกันนะความร้อนกับแสงก็คือสิ่งเดียวกันนะให้รู้ไว้มันเป็นสมบัติเดียวกันนะครับขาดตัวตัวหนึ่งมันก็ไม่ได้โอเคไหมเมื่อเร็วนี้นักวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์และดาราศาสตร์
ได้รายงานลงวารสารสมาคมดาราศาสตร์แห่งสหราชอาณาจักรก็แปลว่าที่อังกฤษที่อังกฤษประเทศอังกฤษสหราชอาณาจักรบอกว่าได้ไขปริศนาอันยาวนานเกี่ยวกับฝุ่นของจักรวาลจากการสังเกตการอยู่รอดของฝุ่นจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับการระเบิดของซูเปอร์โนวาคำว่าฝุ่นเมื่อกี้เห็นควันไหมครับอย่างควันบุหรี่ผมเนี่ยสูบบุหรี่ไปทีนึงให้มองเห็นฝุ่นไอ้คำว่าฝุ่นคือผ่านจอเขาจะเห็นแค่เป็นไอเขาก็เรียกว่าฝุ่นซะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรไอ้ฝุ่นละอองไอ้ PM 2.5 ของเขาเนี่ยก็เห็นเป็นฝุ่นอย่างเงี้ยมันก็ลอยกันอยู่นะพอนึกออกไหมครับคำว่าฝุ่นเจนว่าควันบุหรี่ผมมีประโยชน์เอาใช่ป่ะพอเวลาเล่าสู่ฟังกันรูปแบบพวกนี้มีประโยชน์นะไม่งั้นมันจะไม่เข้าใจเลยนะครับเห็นไหมไงคือฝุ่นเขาจะเห็นตามรูปแบบนั้นรูปฝุ่นพอได้ไหมครับเนี่ยก็คือที่มาที่ไปเขาล่ะเขาเห็นเป็นฝุ่น ซึ่งตรวจพบโดยกล้องโทรทัศน์อวกาศเขาก็มีชื่อเสียงเรียงนามเรียกเขาผมไม่ตามอยู่แล้วพวกนั้นที่เป็นหอดูดาวบนเครื่องบินโบอิ้ง747โถลงทุนขนาดเฉลยเนี่ยไอ้เครื่องวัดที่ว่าไปติดตั้งเครื่องบินโบอิ้ง747ก็บินลอยไปที่ไหนก็ว่ากันไปสิครับก็ไปตรวจพบกันที่ว่านี้เพราะเครื่องบินมันก็ไปได้รอบใช่ไหมล่ะใช่นะรอบโลกนี่แหละครับใช่ไหมล่ะจะบินไม่ต้องไปลงเต็มน้ำมันที่ไหนก็คงได้มั้งนะวันนี้มันบินทีมได้ครึ่งโลกแต่ถ้ามันครั้งเดียวไปได้ครึ่งโลกเครื่องบินทุกวันนี้นะครับโอเคนะเป็นหอดูดาวเคลื่อนที่ก็ง่ายที่สุดก็มันติดตั้งกับโบอิ้งเครื่องบินโบอิ้ง747โอเคนะขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือ องค์การนาซาที่เขาว่ากันนั่นนะครับ ผลการเขายังใช้มาวิจัยอยู่นะเอาวิจัยก็วิจัยผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่ามีการเติบโตอย่างรวดเร็วของฝุ่นจักรวาลภายในวงแหวนของซูเปอร์โนวาก็มันโผล่พุ่งออกมานะครับเห็นอยู่เนี่ยควันบุหรี่ออกมาเป็นกลุ่มก้อนยังได้เลยเนี่ยออกมาเป็นกลุ่มก้อนยังได้ด้วยก็ทำนองก็เห็นกันในลักษณะแค่นี้เองถ้าเขาเห็นเนาะนะครับ ที่ทำให้เชื่อได้ว่าฝุ่นอาจจะมาแล้วอาจจะก่อตัวขึ้นใหม่หลังถูกทำลายจากการระเบิดของคลื่นซูเปอร์โนวาอันนี้ไม่สามารถที่จะก่อตัวได้ใหม่แน่นอนนะครับแตกเลยแบบเป็นมันเป็นแบบฟิชชั่นคือแตกออกไปแตกไปเลยฟิชชั่นแตกไปเลยนะแล้วก็เป็นแอคชั่นเชนต่อมันก็คือระเบิดนิวเคลียร์นี่แหละครับไม่ผิดกันเลยนะครับกับระเบิดนิวเคลียร์กับวุ้นนิวเคลียร์ไม่ผิดกันแน่ๆเห็นไหมครับเหมือนกันเป๊ะที่มันแตกไม่มีผิดกันเลยแม้แต่นิดเดียวจะซ้ำไปนะครับไหนมาลุงออกฝุ ่นในจักรวาลสามารถให้ความร้อนได้หลายสิบถึงหลายร้อยองศาทำให้พวกมันเรืองแสงได้ทั้งความยาวคลื่นอินฟราเรดในระดับมิลลิเมตรใช่ไหมบอกแล้วไงถ้ามีความร้อนจะมีแสงไงใช่ไหมครับมันก็เปล่งแสงออกมาเรืองแสงเลยนี่ก็แค่นี้ก็จบแล้วนะที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างก็แค่นั้นเองจะมีอะไรมากไปกว่านั้นชิมันก็จบไปอยู่แค่นี้แหมมันจบง่ายนะใช่พวกนี้มันต้องเห็นได้ด้วยจิตมันนี่จะจบได้นะครับ
ถ้าเห็นด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไปต่อเขาก็ไปต่ออีกรับรองนะไม่จบของเขาไม่สิทธิ์จบนะครับของเราต่างหากที่มันจบได้ไหมครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้รู้จังในเรื่องของกายใจจิตของตัวท่านเองนั่นแหละส่วนผมรู้เนี่ยอยู่แล้วของผมเนี่ยกายใจจิตของผมเองใช่ไหมเมื่อรู้ก็มาบอกเล่ากับสิบผ่านจอไอ้ตรงนี้ให้ใคร่ครวญกันนะฮะทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวกับสิ่งที่ลุงออกเล่าให้ฟังอยู่ในวินาทีนี้โอ้ไหมพี่นะ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 สนุกเนาะเอาอีกสักเรื่องดีไหมโอ้ยไม่อยากจะไปหลายเรื่องกับใครยิ่งสร้างเรื่องมากยิ่งไปกันมากเอานะวันนี้ไปเรื่อยๆสามทุ่มสี่ทุ่มเรื่องนี้ต่อมานะเขาพูดถึงเบาหวานแต่ผมก็ยังไม่ได้ดูหรอกคืออะไรกันแน่ดูสิเบาหวานเบาเปรี้ยวขนาดนั้นครับเขาบอกว่าโรคเบาหวานเชื่อมโยงกับอาการปวดหลังเอาละสิส่วนอาการปวดหลังเนี่ยได้ยินพูดมาตลอดไม่ใช่เหรอกระดูกทับเส้นประสาทกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทได้ยินมามากแล้วแหละได้ยินมาจนกระทั่งหูอื้อหูหย่อนหูยานหมดแล้วครับนี่มาของใหม่โรคเบาหวานเชื่อมโยงกับอาการปวดหลังมันของใหม่เขาว่านะครับดูสิเขาจะว่ายังไงนะครับอาการปวดคอปวดหลังและโรคเบาหวานนั้นนับว่าเป็นโรคที่ทำให้คนจำนวนมากเกิดความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสซึ่งเมื่อเร็วๆนี้มีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยจากสถาบันกระดูกและข้อต่อแห่งมหาวิทยาลัยซิดนีย์ออสเตรเลียนะไปแล้วไปแล้วนะครับบอกว่าโรคเบาหวานประเภท2เป็นไงเนาะประเภท2เนี่ยผมคณะทหารรู้แต่ว่าประเภท1มันอกผายไหลพึงน้ำหนักตัวตนแข็งแรงประเภท2เนี่ยเอาไว้ทีหลังของผมประเภท2ก็เลยไม่ติดทหารครับตอนที่เกณฑ์ทหารประเภท2ก็เลยเคลียร์ทิ้งไปโอ้ยน้ำหนัก45กิโลก็จะไปทำอะไรจะแบกปืนไหวไม่ได้หรอกครับก็ดีเหมือนกันนะครับโอเคนะและอาการปวดหลังส่วนล่างมีความสัมพันธ์กับโรคอ้วนและขาดการออกกำลังกายมันจะไปออกได้ยังไงกำลังกายเออะก็จะให้ออกแต่กำลังกายโอ้ยจริงก้มเงยเนี่ยมันก็ใช่อยู่แล้วออกกำลังกายโอ้ยจริงนะนั่งกับพื้นลุกขึ้นมาเดินเหินวิ่งไปมานู่นนี่นั่นมันก็เป็นการออกกำลังกายแล้วคำออกกำลังกายเนี่ยในส่วนตัวของลุงออกสรุปเอาไว้กันอย่างนี้นะครับออกกำลังกายนะคงจะวาดภาพต้องวิ่งต้องกระโดดไปเล่นน้ำกันเป็นคอร์สเป็นอะไรต่างนะไอ้รูปแบบนั้นเนี่ยออกกำลังกายโอ้ยผมบอกว่าไม่เอานะนั่นมันบังคับข่มขืนมันเกินไปเหตุเกินปัจจัยหรือเปล่านะไปเรื่อยๆดีกว่าผมใช้ว่ากายบริหารดีกว่าก้มเงยทำนู่นนี่นั่นตามจังหวะจากคนที่เราพอจะทำกันได้เช่นนั่งเก้าอี้ก็โยกตัวไปมาบ้างเงี้ยไม่ใช่นั่งแช่จนกระทั่งหลังขดหลังงอก็เกินไปประมาณนั้นหรือเปล่าเขาบอกกำลังกายโอเคนะนักวิจัยที่ว่านั้นบอกว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานจะมีความเสี่ยงสูงจะเกิดอาการปวดหลังส่วนล่างถึง35% และมีความเสี่ยงต่อการมีอาการปวดคอมากกว่าคนที่ไม่มีโรคเบาหวานถึง 24% โอ้ยเอาเข้าไปเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเราเนาะฟังเฉยๆแล้วครับอย่าไปติดอกติดใจทั้งนี้ผู้ใหญ่ส่วนมากจะมีอาการปวดหลังส่วนล่างและเกือบครึ่งนึงจะมีอาการปวดคอในระยะหนึ่งซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมว่ายารักษาโรคเบาหวานอาจจะมีผลอาจจะมีผลต่อความเจ็บปวดและอาจจะมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดอาจจะมาแล้วเอา10หารเอา50หารเอา100หารอาจจะเนี่ยโอ้ยทำไมผมถึงไม่นิยมชมชอบเรื่องของว่าอาจจะบางทีด้วยแปลกเอามาเรื่องของเขาอีกอ่ะเราโยนให้เขาต่อ
เรื่องเราก็ว่ากันต่อฟังทันไหมล่ะทีเรื่องของเรานะครับในการรักษาจึงควรตรวจสอบการเชื่อมโยงนี้โดยพิจารณาคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอาการปวดคอหรือปวดหลังไม่แน่ว่าอาจจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีการรักษาโรคเบาหวานและลดอาการปวดหลังได้อย่างไรก็ตามควรป้องกันด้วยการควบคุมน้ำหนักและออกกำลังกายโอ้ยผมไม่เห็นจะออกกำลังกายจริง ใช่ไหมจริงนะผมไม่ไปส่วนตัวผมนะออกกำลังกายนี่คือเสียกำลังเสียพลังงานเห็นไหมวิ่งๆเนี่ยครับสูญเสียพลังงานนั่นน่ะเออทำอะไรทั้งหมดแล้วฮะมันใช้พลังงานหมดแม้แต่ความคิดก็ใช้พลังงานเห็นไหมครับขยับตัวใช้พลังงานหมดเอาไว้ว่าส่วนภายในของเราจะเป็นกระเพาะที่มันย่อยอาหารใช้พลังงานหมด เพราะฉะนั้นรู้จักตัวคำว่าพลังงานตัวเดียวมันใช้ได้ครอบเกินกว่าจักรวาลด้วยเนี่ย รู้จักพลังงานตัวเดียวเนี่ยครับมันใช้ได้มากยิ่งกว่าจักรวาลครอบจักรวาลเกินกว่าจักรวาลพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานที่ลุงกำลังพูดกันประจำคือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองอยู่ในตัวของท่านทุกคนนั่นแหละพี่โอ้ยทีนี้จะให้พลังงานที่ว่านี้มันทำงานต่อเนื่องยังไงก็อาการนี่นะครับนะเสพอากาศอากาศเป็นยาเนี่ยใช่ไหมกินอากาศสูดหายใจไม่พอเออดื่มกินมันเกินกินน้ำนะครับแล้วก็กลั้นไว้นานแค่นี้เองฮะมันเป็นกลไกกันอัตโนมัติมากทีเดียวแหละครับเรื่องนี้ทำครับทำรู้แล้วทำซะพี่นะค่อยๆทำฮะจะเป็นเด็กเล็กโตก็ต้องทำกันเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บใดๆที่มันจะมาเยือนเมื่อเวลาอายุมากขึ้นเห็นไหมครับเล็กนี่นะครับต้องทำนะไวทีนเอทนี่นะครับนะไวทีนเอทไวไม่เกิน20ปีนี่นะโอเคไหมเออไม่เกิน20ปีไม่เกิน25ปีนี่กลุ่มทีนเอจเนี่ยดีไหมพี่ทำซะจะได้ป้องกันในช่วงเวลาเนี้ยพอเวลาวัยทำงานแล้วจะไม่ร่างปวดคอปวดหลังปวดเอวปวดนู่นไม่ต้องพอเวลาเกิดเป็นวัยรุ่นตอนปลายก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องของสุขภาพร่างกายณวันนี้มันต้องหาวิธีป้องกันการป้องกันที่ดีสุดการที่ต้องมาทำความเข้าใจกับเรื่องของพลังงานพลังงานที่ว่านั้นก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวท่านอยู่ในตัวผมนำเสนอเรื่องพลังงานบริสุทธิ์ตลอดเวลามานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงอยากจะให้รู้กันทั่วๆบ้านทั่วเมืองทั่วไปอย่างน้อยสุดถ้าหากว่าเป็นสงครามโลกที่สามเกิดมานี่เรื่องที่ผมบอกว่าเดี๋ยวเจอวุฒินิวเคลียร์เจอวุฒิชีวภาพเจอวุฒิเคมีบ้างจะอยู่ยังไงนะถ้าหากว่าราคาพลังงานในการที่มาปกป้องคุ้มครองตัวเราเองจะอยู่ยังไงไม่มีที่อยู่นะบ้านแตกแสลกขาดแล้วเออบอกกันต่อครอบครัวของท่านนั่นแหละให้มันได้พอเวลามีชีวิตหลงเหลืออยู่เนี่ยตามหากันได้ไม่ใช่หรอครับพอเวลาบ้านแตกแสลกขาดไงโอ้โหใช่ป่ะพี่เห็นไหมเนี่ยพอเวลาพูดจาชัดเจนต้องพูดกันอย่างนี้แล้วพี่ก็เออนะเอ้ามีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยเขียนไปเขียนมาก็ไม่หือไม่อือสิอะไรไม่ว่าอะไรกันเพราะวันนี้มีหน้าใหม่นะครับคุณโมโกะคุณโมโกะนะครับยินดีครับยินดีทุกท่านนะครับโอเคไม่หื้อไม่อื้อครับเขี่ยไปก็ไม่ไปเขี่ยมาก็ไม่มาหน้าจอเนี่ยนั่นนะหน้าจอลุงออกหน้าจอลุงออกเคลียร์ไปก็ไม่ไปเคลียร์มาเฮ้ยมันเครื่องใหม่หรือวะเนี่ยเฮ้ยเครื่องใหม่อีมด้วยยังไม่รู้กันเดี๋ยวยี่ห้ออะไรเนี่ยไตเติ้ลแมนก็เพิ่งซื้อมาใหม่นะซัมซุงเหรอมันจะใช่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอ้อ Samsung
แซมซุงของใหม่ของใหม่เอ้ายังไม่รู้ใจกันในแบบนี้เขี่ยไปเขี่ยมาไม่ได้เลยไม่เป็นไรปล่อยเข้าไปเราได้แค่นี้นะฮ ะพอไหมพี่ฉีทุบแล้วพอนะก็มีแค่นี้มากกว่านี้ก็น้ำจะกลายเป็นขี้ฝอย ขี้ฝอยขี้ผงส่วนแล้วก็มากไปก็ไม่เห็นมีอะไรเลยประมาณนั้นนะครับโอเคนะเอาละบ้านใครบ้านใครพรุ่งนี้ก็ประกอบสัมมาอาชีพชอบตามปกตินะฮะส่วนท่านที่ดำรงและดำเนินชีวิตก็ต้องไปต่อชีวิตมันต้องไปต่อชีวิตมันต้องอยู่ได้ชีวิตมันต้องดีกว่านี้ประมาณนั้นนะครับใช่ไหมครับต้องคิดอยู่ในกรอบนี้ให้ได้นะครับไม่งั้นถอยหลังนะ โอเคนะส่วนลุงเหงาและคณะก็ทำงานเหมือนกันนั่นนะครับแต่เป็นคนละหน้าที่คนละอย่างกันเนาะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอนะครับส่วนจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดแต่ละคนนั่นก็เป็นภารกิจประจำวันอยู่แล้วล่ะใช่นะแต่เป็นการเดินทางใครๆก็เดินทางจะเป็นก้าวเร็วจากบ้านก็ใช่ทุกก้าวที่เดินไงทุกรอบที่ล้อหมุนจะไป2ล้อจะไป4ล้อจะไปแบบไหนก็ใช่เนาะลองนึกภาพสิครับนะทุกก้าวที่เดินทุกรอบที่ล้อหมุนทางน้ำทางบกทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยตั้งแต่กลับเอวังก็มีเท่ากับทำนี้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตพุทธThank you very big จบข่าวครับผม